ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสสวัสดีครับถึงวันนี้หน่อยครับทำงานกับแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนก็ตื่นเต้นครับได้จริงๆเราใส่แชมเปี้ยนมาตั้งแต่เด็กแล้วไงเออแบบเป็นแบบแบรนด์แบบออริจินอลมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือฮูดดี้อะไรเงี้ยเราก็เคยใส่กันอยู่แล้วแล้วพอเราได้ร่วมงานก็แบบโอเควันนี้มาถึงแล้วแล้ววันนี้ก็ What Move You ใช่ไหมครับเออแชมเปี้ยนนี้เป็นแบบโอกาสพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นวันครบรอบของพวกเราทั้งทีมด้วยก็ได้มาเจอกันทุกคนครับจะถามว่าบรรยากาศการถ่ายทำเป็นไงตอนถ่ายกันสนุกไหมสนุกดีครับสนุกมากคือแต่ละคนเขาจะมีแบบว่ามีแอคทิวิตี้เป็นของตัวเองแบบว่าอย่างตามก็เป็นเต้นผมเป็นเต้นอะไรไปเลยนะพี่ทำอะไรล่ะอ๋อเล่นดนตรีตามแอคทิวิตี้ของแต่ละคนเลยอะสเก็ตบอร์ดก็สนุกครับวันนั้นผมเป็นเย็บผ้าครับเย็บผ้าผมเป็นรองเท้าครับเป็นงานสนุกไหมชอบไหมกับการแบบได้ไปถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นอะไรสนุกครับก็นึกถึงตัวเองแต่ก่อนคิดถึงครับคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเก่าๆครับผมอย่างนี้ด้วยค่ะนะแบบในแบบของคนเองกับพี่กิจแนะนำเลยตามน้องใหม่โอ้ยต้องแนะนำแล้วอันนี้มันตัวแรงกันหมดเลยตัวแรงเออนี่ตัวแรงกันหมดเลยตรงเนี้ยผมยังอ่อนหัดจริงนะแรงสุดก็ต้องคนนี้นี่เลยเขาเกลียดท่าได้มากกว่าเราอีกหรอคิดจีนคือผมแบบเป็นเจ้าพ่อการเกลียดคือแล้วนะคือการถ่ายแบบอย่างพวกผมถ่ายมาก็จะเป็นฟิลนิ่งๆอยู่แล้วตามแอคทิวิตี้ไลฟ์สไตล์แต่คนนี้จะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาแบบแปลกๆเออท่าแบบเดี๋ยวก็แบบตัวอ่อนของเขาอะไรเงี้ยเออผมว่ามันหลากหลายดีครับในจังหวะก็แบบว่าสุดขนาดเนาะงั้นฝากแชมเปี้ยนให้กับแฟนๆครับครับผมก็ฝากแชมเปี้ยนด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าแชมเปี้ยนอย่างที่พี่กิจบอกไปความออริจินอลคือความแบบเลิศที่สุดแล้วครับใช่ใช่ครับก็เซอร์ชั่นนี้แบบว่ามีเอ็กกับมอนนี่ด้วยอ่าใช่นี่เอ็กป๊อปมอนป๊อปมอนหมดเลยครับผมมีตัวคาแรคเตอร์อื่นด้วยใช่ไหมทุกอย่างใช่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็ต้องลองไปดูในเว็บไซต์อะไรเงี้ยดูในเพจดูแชมเปี้ยนใช่ครับช็อปข้างล่างก็มีเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้เราไปมาชั้น3ครับผมฝากแฟนๆด้วยเนาะค่ะฝากด้วยนะครับแชมเปี้ยนครับโอเคค่ะมาถึง2ปีเป็นยังไงบ้างไลฟ์ครับได้คุยได้แบบคุยปากแฟนในออนไลน์เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่จ๋าก็จริงก็คิดถึงวันแรกที่ดีครับแต่ว่าทุกครั้งที่บอกครบรอบ1ปีครบรอบ2ปีก็จะเหมือนแฟดแบดทุกครั้งว่าแบบเออเราผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้เจอแฟนคลับแบบหลายๆคนมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวใหม่ๆแบบว่าได้โตเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมที่ได้คุยกับทุกคนในวันนั้นแล้วก็ได้แบบเหมือนได้แลกความรู้เรียกว่าอะไรแชร์ความรู้สึกกันผ่านหรือว่าข้อความอะไรเงี้ยครับตามเป็นไงคะครับก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากครับ2ปีมันแบบแป๊บเดียวมากๆแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับพี่เซ่มากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนเราได้เจอกันบ่อยประมาณนึงครับแล้วก็เหมือนแบบได้คุ้นชินกันเหมือนเราคนเจอกันบ่อยๆครับแล้วมันทำให้เราคุ้นชินกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะชมพวกเรา5คนครับที่แบบถ่ายกันมาได้พร้อมกัน5คนครับก็เก่งมากพี่เนยเป็นไง2ปีครับผมก็เป็น2ปีที่ยาวนานครับผมเราผ่านหลายสเตจหลายแบบหลายอย่างหลายกิจกรรมมากๆแบบมีความทรงจำดีๆเยอะเลยยิ่งไปได้อ่านแบบจดหมายของแต่ละคนแล้วมันก็แบบอันดับที่จริงกับที่วันกว่าวันแรกที่เราแบบว่าออกสเตจครั้งแรกเนาะไม่ได้ทำเงินดีเนาะเหมือนไปออกอีเวนต์ครั้งแรกสังเกตขับเล็กๆจนทุกวันเนี้ยคือขยายใหญ่มากอย่างล่าสุดเลยก็คือไปมาในเพลงแบบว่าทุกคนร้องให้เราได้เสียงดังลั่นลานขาเลยนะครับเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ดีใจอ่ะที่แบบทุกคนร้องเพลงเราได้จริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบทุกๆกระบวนการที่ทำให้แบบเพลงหรือว่าพวกเราเป็นพวกเราในวันนี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันทำให้มันแบบให้พวกเราเป็นเราในวันนี้เป็นเพอร์เซนต์ที่แบบเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับก็จริงๆดีใจทุกครั้งเลยที่แบบว่าเห็นเวลามีคนแบบมารอเจอพวกเราอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยถือป้ายไฟเราในแบบอาจจะเป็นกลุ่มคนที่แบบมีแฟนๆด้อมอื่นอะไรเงี้ยแต่แบบเวลาเราเห็นป้ายไฟเราก็จะรู้สึกแบบโอ้นี่แหละพรีเซสของเราเงี้ยก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็เหมือนพอเห็นคนแบบว่าเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังๆมาเริ่มมีแบบแฟนชาร์ตแบบร้องตามในเพลงต่างๆอะไรเงี้ยพวกเราก็
ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบว่าไม่ว่าจะแบบคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าแบบคนที่แบบอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แบบวันแรกอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจที่มีทุกคนอยู่หมดเลยครับแล้วก็สำหรับเพลงใหม่ก็เดี๋ยวถ้าปล่อยแล้วฝากไปคิดแฟนชานกันด้วยนะครับครับแต่ว่าแบบอย่างน่ารักเลยหน่อยก็จะมีท่อนที่คุณพวกคุณให้แฟนๆขับคุณจอยอะไรเงี้ยเสียงมันดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยนะใช่ใช่ใช่แฟนของคุณไม่ได้มีแค่แบบแฟนคลับแบบพี่ๆศิลปินทุกคนก็มายืนรอดูทุกคนเป็นยังไงจริงจริงจริงเป็นกำลังใจเพราะว่าพี่ๆในวงการเราเจอกี่รอบกี่รอบเขาก็จะแบบเขาจะให้กำลังใจตลอดเราก็จะชมเราตลอดเลยว่าแบบเอ้ยแบบเต้นกันดีมากเพอร์ฟอร์มดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆแต่ว่ากว่าจะผ่านมาเป็นแบบเพอร์ฟอร์มแต่ละรอบผ่านนี้มันก็ต้องผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเพราะผมก็มีแรงซ้อมต่อไปเรื่อยๆครับเอาพูดถึงแบบสมัยที่เขียนถึงกันแต่ละคนมันมุงบอกคาแรคเตอร์แต่ละคนมากเลยนะเริ่มจากพี่เน่ก่อนละกันครับไม่เกิดสองวันผมทำในใจความผมก็คือผมไม่รู้ต้องเขียนจนมาเยอะแค่ไหนผมก็เลยเขียนไปแบบผมว่าผมเขียนเยอะมากเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เราให้แต่ละคนเดี๋ยวพี่แบบถามถึงสมัยถึงพี่เน่ที่เขียนถึงแต่ละคนได้สองบรรทัดท้วนกันทุกคนรู้สึกยังไงแต่ละคนหนึ่งบรรทัดครึ่งพี่ของผมก็ได้หรอครับพี่ผมว่าก็ตามธรรมชาติของเขาเลยเขาพูดแค่นี้แหละครับในชีวิตเขาก็เขียนแค่นั้นเออตรงคือตอนเขียนอ่ะมันง่วงอะไรนั่นอ่ะเราซ้อมเสร็จแล้วเราก็แบบกลับไปเขียนไงแบบช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วมันแบบอาจจะแบบเออเราแบบมึนๆแล้วแต่เขาบอกช่วงเวลามึนๆมันจะออกมาจากใจอ่ะจากใจผมแม่ไม่แต่มีบางคนได้เกินนานิดหน่อยอันนี้กี่สิบบรรทัดอ่ะตัวเท่าไหร่สองอ่ะสองบรรทัดสองสามเออก็ได้พอกันทุกคนพอกันเยอะๆทุกคนที่ได้รับจดหมายจากปักกี้น้องเล็กเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้สวยงามมากเพราะว่ารีบอ่ะไม่รู้ต้องตกแต่งอะไรกลัวมันเละเออเข้าใจคิดได้รับจดหมายจากปักกี้แล้วเป็นยังไงวะดีก็เป็นแบบนั้นแหละเออเป็นบอกรักไม่เก่งมากเออเป็นฟีลแบบคบๆกันเออน่ารักน่ารักครับน่ารักคนอื่นได้จดหมายจากกิตตินแล้วรู้สึกยังไงบ้างทำพี่เนยเป็นยังไงจดหมายจากกิตตินถึงเราก็คือเราไม่ต้องบอกอะไรกันมากแล้วเราอยู่กันทุกวันเราตัวช้ำทุกวันอยู่ก็เต้นไงเราก็ล้มชอบล้มเชือกเท้าไม่ผูกล้มใส่กันใช่ไหมปามล้มเนาะล้มปามก็ล้มพี่จักรก็ล้มปักกี้ก็ล้มแล้วใครผักแกด้วยแกก็อยู่เราไม่ฝันมาได้จดหมายกิตตินเราเป็นยังไงบ้างครับผมก็ไม่แปลกใจครับแล้วก็เราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วเราว่าไม่เบื่อไม่เมา no pain no gain no pain no gain ครับเชื่อจริงครับเราคนได้จดหมายจากปาล์มเราเป็นยังไงบ้างคะตามนั้นเลยปาล์มเหรอจุ๊บๆอยู่งั้นน่ารักประจุทีนึงก็เป็นแค่1ทีได้จุ๊บเรื่องไม่เห็นจุ๊บใครเลยอ่ะล่ะลองจุ๊บดีจุ๊บกิตตินกันจุ๊บพี่จังจุ๊บพี่จังไม่ต้องมาจุ๊บพี่เขาขอจุ๊บกิตตินหนึ่งทีจุ๊บพี่จังจุ๊บพี่จังเขินสื่อเยอะทำไมอ่ะการขอมันรับพี่กิตตินแล้วไม่รับพี่ชายเหรอเดี๋ยวเราไปจุ๊บกันที่หลังอันนี้ออกกล้องมันเขินแน่ได้เขินสุดท้ายทุกคนได้จดหมายจากพี่ใหญ่พี่จังไปไหมคะครับเขาเล่นเนี่ยนะมีการไฮไลท์มีการแบบเติมมงกุฎสมแล้วด้วยสมแล้วแหละที่เป็นแบบลีดเดอร์พูดมาพูดความรู้สึกจากใจให้พี่จังหน่อยสิเอาเริ่มแบบพี่เนก่อนก็ตามนั้นแหละครับเขาแบบว่าอย่างนี้แหละเขาแบบเป็นห่วงน้องๆไงพี่ขอมากกว่านี้ได้ไหมขอร้องอ่ะขอร้องแหละขอมากกว่านี้หน่อยมากกว่านี้ก็พี่จังเขาก็เป็นพี่จังอย่างนี้แหละครับผมว่าเขาก็เหมือนเดิมแต่เพิ่มชื่อพี่จังพี่จังสองรอบปักกี้ค่ะเป็นยังไงรู้สึกว่ามีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนิดนึงคือปกติเขาอาจจะไม่ได้พูดคำแบบแบลแบลเยอะแต่ว่าในจดหมายก็จะมีแบบคำแบลแบลมาหน่อยอะไรเงี้ยแบบเจ้าหนูแบบอะไรอย่างงี้แบบปกติเขาจะไม่ค่อยได้พูดเยอะอาจจะเขินไม่กล้าความดีกว่ายังไงได้หรือเปล่าก็น่ารักดีครับไม่เคยเห็นพี่จังพี่จับไม่ค่อยเรียกผมว่าไอ้หมาครับเลยน่ารักดีแล้วก็ทุกคนเรียกแล้วก่อนเรียกไอ้หมาไอ้หมาเรียกแต่ปามไม่เคยได้ยินเพราะว่าเรียกตอนปามไม่อยู่เราดินทากันไงเออเหรอเออโถไอ้หมาดินทาหลังเฉยๆไม่เห็นบอกเลยเอ้าดินทาไงจะบอกทำไมปามก็จะคำว่าดินทาไงเออปามว่าต้องไม่อยู่อันนี้เขาไม่เคยดินทาไงเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วกิ๊กซินลามที่เห็นแบบมีความพิเศษนะมงกุฎมันอยู่ที่พิเศษ
คือเอางี้เราตีกันบ่อยไงคนอื่นมันไม่ตีไงพี่แต่จริงๆบอกคิดก็พอๆปะพอๆกันปะแต่ของพี่ไม่เท่าไหร่ของพี่ถี่กว่าคนใจเราไม่ถี่ขอบคุณครับผมก็จะทำต่อไปขอบคุณมากครับพี่จังทำไมถึงพิเศษกับคนอื่นพี่ป่ะไม่ไม่พี่ทุกคนพิเศษเท่ากันหมดครับผมแต่ว่าแค่มันเป็นความรู้สึกรุนแรงกว่าแต่ละคนอะไรเงี้ยแบบว่าเราถ้าเรามีแบบว่าเรามีสิ่งที่อยากจะเสริมอยากจะบอกน้องอยากจะแบบว่าเอ้ยถ้านี่คือความในใจเรานะแล้วก็อยากให้เขาดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเขาชอบไปดึงช่องทางไม่ใช่โอ้ยคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ละครับไม่มีจริงหรอกพี่กิจมีแอดไวส์กี่ข้อที่พี่จังเขียนให้ผมกับพี่นีมีคนละหนึ่งก็กี่ข้อวะเพิ่งอ่านเมื่อคืนเองอ่ะกี่ข้อจำไม่ได้อ่ะป้ามีข้อมีข้อเดียวมีข้อเดียวจำไม่ได้อ่ะแต่กิจมีพิเศษอยู่แล้วทำไมชอบหยุ่นกันตลอดไม่หยุ่มครับภาวะชอบหยุ่มไม่ใช่ไม่หยุ่มก็เป็นอะไรอ่ะแบบเราเรียกว่าเราพูดกันนิดหน่อยแล้วก็งอนกันอะไรเงี้ยใช่เขาเรียกอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันคนละขั้วพี่ใช่เนเจอร์เราต่างกันมากเราก็แบบเหมือนจูนแบบพยายามจูนเข้ากันตลอดเปิดแก๊สแล้วจุดไฟอ่ะพี่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยเปิดแก๊สปุ๊บจุดไฟปุ้งมันปุ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยแก๊สมันจะเป็นไฟผมเป็นไฟสิครับจะชิวอ่ะผมเป็นได้หมดเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างในทีเดียวกันระเบิดตัวเองเลยหรอระเบิดเลยครับมันอยู่จนหมายไม่ถึงเส้นบ้าแต่เราครับมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมอะไรนะมีไหมครับมีไหมเนี่ยกี่วันครับ3-4 วันครับจริงๆก็ประมาณนั้นแหละแบบว่าก็รู้สึกขอบคุณแหละแบบที่แบบเขาให้กำลังใจพวกเราขนาดนี้แล้วก็แบบอย่างที่บอกว่าแบบรักพวกเราแล้วก็รักตัวเองด้วยดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองด้วยนะครับครับครับของผมก็จริงๆเขียนผิดครับคำหนึ่งไปอ่านดูไม่ได้สะกดผิดคือจะผมอ่ะประโยคสุดท้ายผมเขียนว่ามาช่วยแบบอยากเขียนว่ามาช่วยกันต่อเติมชิ้นส่วนนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขียนว่ามาช่วยกันต่อเติมชิ้นส่วนนี้ไปอีกนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโคตรจะไม่คำว่าไปเรื่อยๆนะครับผมเขียนผิดนิดนึงเลยนิดนึงซะด้วยครับผมก็แบบขอบคุณแหละที่แบบอยู่กันมาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้เป็นครอบครัวที่แบบรักกันอ่ะสามัคคีกันอะไรเงี้ยครับเวลาไปไหนเราไปเล่นยิ้มอะไรแปลกๆคุณพี่คือผมว่าทุกคนก็อยากให้ด้อมเราแบบเป็นด้อมที่แบบอบอุ่นน่ารักแบบไม่มีการทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เห็นผมก็เห็นมาบ้างอะไรเงี้ยในอินเทอร์เน็ตก็อยากให้ด้อมเราสงบสุขน่ารักน่ารักครับผมก็ตามที่เขียนไปเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นกันกองออกมาจากแบบใจจริงๆครับจากหัวใจจากหัวใจจริงๆแล้วแบบเหมือนคิดอะไรตอนนั้นออกก็เลยแบบเขียนไปให้ทุกคนได้อ่านนะครับคิดอะไรตอนนั้นออกผมก็เหมือนกันครับแบบว่าไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนพวกเราตลอดเวลาแล้วก็คอยรักพวกเรามากแล้วก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าแบบรักพวกเราแต่ว่าอย่าลืมรักตัวเองด้วยอาฝากแล้วฝากแชมเปี้ยนกับแฟนๆหน่อยแล้วก็ให้รอติดตามผลงานของเราทั้งห้าคนค่ะอะไรครับพี่กิตติน Let's go โอเคครับพี่เอดีกว่าวันนี้อ๋อไม่เอาวันนี้ครับผมก็ฝากพวกเราเพอร์เซแล้วก็ฝากแชมเปี้ยนด้วยนะครับผมที่แบบว่ามาฉลองครบรอบ2ปีกับพวกเราครับผมก็ฝากด้วยครับนี่เพลงใหม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 ่เหรอฝากเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่ด้วยเหรอก็เพลงใหม่นะครับผม8ตุลานี้นะครับเวลา5 ทุ่มฝากจับตาจับ YouTube รอเลยครับผมมาแน่นอน5 ทุ่มครับสแตนบาย4 ทุ่มครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ